วันนี้นะฮะก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทีมเชลซีนะครับผมที่สามารถคว้าแชมป์สโมสรโลกมาครองได้สำเร็จนะครับเป็นแชมป์ที่รอคอยมาประมาณ199ปีเนาะ199ปีเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เชลซีได้แชมป์ UEFA Champions League นะฮะและเข้าไปแข่งแชมป์สโมสรโลกกับทีมจากทวีปอื่นเนี่ยแล้วชนะคือครั้งก่อนนะได้มาเมื่อประมาณหลายปีแล้วจำไม่ได้ได้ไปแข่งรอบนึงแต่ว่าแพ้ทีมจากบราซิลนะครับก็วันนี้ก็เลยใส่เสื้อมาฉลองนะครับเสื้อเชลซีนะฮะนี่เสื้อเชลซีนี่เห็นไหมเสื้อเชลซีของแท้โอเควันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับผมอยู่ที่ไหนก็ได้ฮะโตแล้วเราอยู่ญี่ปุ่นไหมวันไม่ใช่นะแค่เหมือนญี่ปุ่นก็วันนี้มากินข้าวซอยครับอาหารคนเมืองนะแต่ว่ามีความพิเศษก็คือเขาทำเป็นแบบญี่ปุ่นในรูปแบบของญี่ปุ่นนะครับก็จะมีแบบเขาดูเมนูหน่อยนะครับผมอันนี้ห้าโมงเช้านะครับคนมากันเต็มเลยรอกันกินนะเออ11โมงเช้านะครับผมนี่ดูเมนูอาหารนะครับร้านข้าวโซอินะครับความจริงก็ข้าวซอยแหละแต่แต่งเป็นทำให้มันเป็นญี่ปุ่นหน่อยเวลาญี่ปุ่นเนี่ยเราจะอ่านอะไรที่มันเป็นรวมกันเนี่ยเขาใช้ให้อ่านแยกคำนะอย่างซอยก็จะเป็นโซอินะฮะอย่างอาโอก็จะเป็นอาโออิใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อ่ะอย่างคาเนตก็เป็นคานาเดะโอเคมาดูนะฮะนี่มันจะเริ่มที่ของทานเล่นเลยนะฮะของทานเล่นก็จริงนะครับแต่ว่าราคาไม่เล่นนะตรงนี้นะฮะก็จะมีพวกเมนูนะของทานเล่นนะมีเกี๊ยวนึ่งนี่สั่งไปแล้วอันนึงนะครับเต้าหู้ทอดนะสันคอหมูคั่วพริกเกลือนะไม่ได้สั่งนะฮะคุณทรัพย์จำกัดนะสั่งเท่าที่สั่งได้นะครับผมแล้วก็จะแบ่งเมนูนะครับเป็นข้าวซอยเส้นสดนะข้าวซอยผัดแห้งแล้วก็จะมีเพิ่มพิเศษมาคุณอยากสั่งอะไรเพิ่มจากในนี้ที่แบบว่าไม่ได้สั่งจากเมนูหลักเนี่ยก็ให้สั่งเพิ่มได้นะแล้วก็มีเครื่องดื่มครับก็จะมีพวกชาเขียวชาเย็นโกโก้กาแฟชามัทฉะอะไรพวกนี้นะครับเมนูพวกนี้ก็ดูกันเอาเองนะครับดูแล้วก็จำไปพวกเราก็สั่งเป็นพวกข้าวซอยเนื้อน่องลายเนื้อใบพายอะไรเขาจะเน้นที่เป็นเนื้อนะครับวันนี้คุณดีมกินเนื้ออะไรครับใบพายเนาะปกติผมกินเนื้อน่องลายนะข้าวซอยแต่ไม่รู้เขาเนื้ออะไรบางวันมันได้ไม่เหมือนกันข้าวซอยแถวบ้านนะบางวันก็ได้เนื้อธรรมดาบางวันก็ได้เนื้อน่องลายแต่ผมก็ชอบเนื้อน่องลายก็เลยเอาเป็นเนื้อน่องลายก็เลยสั่งมาลองกินดูเนาะแล้วก็จะมีพวกหอยเชลล์ด้วยนะมีข้าวซอยผัดเต้าหู้ด้วยราคาก็ลดต่างกันไปนะครับหอยเชลล์นี่จะแพงที่สุดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าตอนนี้เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะเมื่อกี้สั่งเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็นี่นะฮะข้าวซอยเส้นผัดแห้งนะครับของผมนะก็จะมีเครื่องเคียงด้วยนะครับนี่แล้วก็จะมีน้ำซอสเพิ่มให้ด้วยแล้วก็อันนี้ก็มีเส้นทอดมาให้นะฮะของคุณดีมนะครับผมคุณดีมสั่งอะไรมานะครับข้าวซอยเนื้อใบพายครับเนื้อใบพายเนาะดูนะว่าเนื้อใบพายอู้มาเป็นแบบว่าเนื้อลักษณะนี้เลยนะครับเป็นชิ้นนะน่าจะได้ประมาณ3ชิ้นเนาะแล้วก็มีเครื่องเคียงตรงนี้ครับคุณสั่งอะไรมาครับผมสั่งเป็นเส้นสดเนื้อน่องลายครับผมเนื้อน่องลายขออนุญาตดูเนื้อน่องลายหน่อยนะฮะตรงนี้ครับตรงนี้น่องไม่ใช่นะน่องนะโอ้โหอันนี้คุณเพิ่มเส้นหรือเปล่าไม่ได้เพิ่มครับไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มนะทำไมคุณกินน่องลายครับไม่เคยไม่ค่อยได้กินครับหายากแล้วนี่ทำไมในนี้เขามีอะไรมาให้ทำไมคุณมันไม่มียังครับอย่างแรกก่อนปรุงเราต้องชิมน้ำก่อนลืมใส่หรือเปล่าไม่ได้ใส่ค่ะเราต้องชิมน้ำก่อนอันนี้สั่งมาเพิ่มพิเศษคุณกิน2เลยเหรอครับมันต้องลองอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นหมูตุ๋นแห้งใช่เป็นหมูตุ๋นคุณเล่าเรียนแบบอ่ะเอาหรอ
เอาเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยน้องลายเมื่อกี้ลองชิมแล้วครับครับอันนี้ชิมเหมือนกันไม่ปรุงเนาะรสชาติเข้มข้นแม่อุ้ยทำไหมเผ็ดแม่อุ้ยไม่เคยทำครับมีแต่แม่ยายเดี๋ยวคุณแม่ยายก็คุณเล่นครับก็มันจะมีความเผ็ดแล้วถ้าคนที่ไม่ชอบรสจัดเนี่ยผมว่าไม่ต้องปรุงไม่ต้องใส่พริกเพิ่มละไม่ต้องกินกินครับกินอร่อยอยู่เป็นความเข้มข้นอยู่ครับแต่เดี๋ยวเราจะไปชิมตัวเส้นกันอ่ะเส้นเลยนะอันนี้เป็นเส้นสดนะเส้นมีความเหนียวนุ่มอร่อยครับเดี๋ยวต้องถามเชฟดินดีกว่าในรสชาติของเทคเจอร์ผมอาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องเส้นเท่าไหร่โอเคแล้วทางด้านเนื้อล่ะโอเคครับมีความหอมนุ่มอร่อยมีเทคเจอร์ในการเคี้ยวไม่นุ่มมากไม่ต้องลายใช่ไหมใช่ครับแต่ผมก็เครื่องเคียงหลังนี้ผมบอกเดี๋ยวชิมรสชาติแรกก่อนจะไม่ได้ปรุงอันนี้เมนูอะไรครับผมนี่ข้าวซอยหมูตุ๋นหมูตุ๋นนะหมูตุ๋นก็อ๋อมีห้าเก๋าด้วยไม่หั่นเต๋าหั่นเต๋าอ๋อหั่นเต๋าหนึ่งห้าเก๋าข้อซอยหั่นเต๋านะครับหมูตุ๋นอันนี้ก็ธรรมดาเนาะไม่มีอะไรมากมายรสชาติเป็นไงบ้างครับถูกปากไหมนี่นี่เบ็ดน้ำน่าจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องเคียงโอเคก็เส้นก็เป็นเส้นสดอะเนาะก็นุ่มเหนียวออกสไตล์ราเมนนั่นแหละเนื้อคุณเนื้ออะไรนะเนื้อใบพายใบพายเนาะเป็นไงบ้างก็โอเคฮะนุ่มใช้ได้แหละก็ตามสเต็ปใบพายส่วนข้าวซอยก็ข้าวซอยแล้วล่ะไก่เกี๊ยวก็ใช้ได้ฮะหอมออกสไตล์ไทยๆหน่อยนั่นเกี๊ยวก็เหนียวนุ่มดีตอนนี้ผมลองชิมน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มก็ใช้ได้ครับจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยโอเคหมูแน่นมากครับหมูแน่นมากหอมอร่อยนะรวมก็อร่อยครับเนื้อแน่นดีหมูเยอะดีมากตรงที่หมูมันแน่นกับแป้งเรียบร้อยนะฮะรับประทานเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เห็นไหมชุดอาหารกลางวันแฮปปี้มิลนะครับผมก็ใช้ได้ถ้าเป็นข้าวซอยแต่ว่าได้อารมณ์ความเป็นเนื้อก็ดูฮะร้อน ความร้อนคุณร้อนไหมเนี่ยอ๋อเป็นฮะเขาเปิดร้านเขาปิดแอร์เหรอไม่เป็นปกติอยู่แล้วครับเวลาผมกินอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนเนี่ยครับไฮเปอร์ไทรอยด์ที่ชิมบ้างเป็นกรรมพันธุ์ครับเป็นตระกูลครับสรุปหน่อยคุณกินเยอะสุดแล้วเนี่ยผมกินไปทั้งสองแบบทั้งเส้นสดแล้วก็เส้นผัดนะครับก็เส้นผัดมันก็จะมีความหนึบๆมีกลิ่นเส้นความผัดอร่อยของมันอยู่แต่ข้อเสียของมันเดียวคือมันอาจจะเย็นเร็วไปหน่อยเมื่อกี้ที่เราเตรียมการอะไรเงี้ยพอเรามาเสิร์ฟครบก่อนเราจะกินครับเส้นมันเย็นไปมีแข็งบ้างฉะนั้นถ้าคนที่มากินก่อนต้องรีบกินให้ร้อนเหมือนกันครับตัวเส้นน้ำพอเราเมื่อกี้มันจะมีความอืดนิดหน่อยแต่โชคดีที่มันเป็นเส้นสดนะครับมันเลยไม่อืดมากถ้าอืดไปหน่อยมันจะน้ำมันจะเข้มข้นกันไปบางคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยครับแต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือชิ้นนี้ครับนี่คือชิ้นสุดท้ายเขาเรียกว่าชิ้นมารยาทครับผมซึ่งคนจ่ายจะเป็นคนกินครับผมขอบอกเลยว่าเกี๊ยวอร่อยมากครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยอมเสียมารยาทแบบนี้อันนี้ชิ้นสุดท้ายนะครับสรุปว่าใครจ่ายเนี่ยไอจานเนี้ยใครโอนเข้ามาก็น่าจะคนนั้นโอเควันนี้ไปละนะฮะเรามากินแบบว่าลองท้องเฉยเดี๋ยวเรามีมื้อใหญ่ตอนเย็นเนาะเวลาครับผมสวัสดีครับ